คือเลือกตั้งใหญ่เป็นอีกโจทย์หนึ่งแต่พี่งแต่ว่าโอเควันนี้โมเดลกระชับอำนาจผ่านการสร้างความสัมพันธ์กับบ้านใหญ่ะสนามปทุมถือเป็นสนามปราบเซียนแต่ผลคะแนนออกมาแบบนีน้แสดงว่ากระแสของคุณทักษิณยังสามารถที่จะปลุกคนขึ้นไหมคะอาจารย์มองอยังไงคะเกี่ยวไหมคะ คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันหมายความว่าไอ้โมเดลแบบบ้านใหญ่ที่ที่คุณทักษินพยายามใช้เนะี<ม>่ยเพื่อเรียกศรัทธาคืนให้กับพรคเพื่อไทยในระยะที่หนึ่งเนี่ยมันมันค่อนข้างจะเห็นผลนะครับและก็พอที่จะทําให้บรรดาบ้านใหญ่ต่างๆก็อาจจะมีความเชื่อมั่นว่าโอเควันนี้ถ้าหวนกลับมาจับมือกับเพื่อไทยลุยสนามเล็กสนามใหญ่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันมันดูมีพลัง คือถ้าไม่เจอกระแสแรงจริงๆแบบซูซนามิถล่มอะไรเงี้ยม,ม,ม,มันมันมันสู้ได้สู้ได้ท,ทุกทุกสายทุกสีนะครับเพราะ,ะนั้นก็ถือว่ามามาถูกทางในระดับระดับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับเพราะว่าไอ้วิธีการแบบนี้กับสนามท้องถิ่นเนี่ยยังไงซะมันก็คือจุดแข็งนะครับเพราะว่าวิธีเลือกของคนในสนามท้องถิ่นมันต่างจากสนามระดับชาติมันได้ผลขนาดนั้นไหมคะอาจารย์เพราะว่าอย่างตัวคะแนนมันก็ไม่ได้ <S <S ห, <S <S ห่างกันมากอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ถ้าเรานึกภาพใช่ไหมครับว่าถ้าเปรียบเทียบเฉพาะอบจได้วยกันเองก็ได้ครั้งที่แล้วน่ะบิ๊กแจ๊ชนะลุงชานไปก็แบบนี้สูสีไม่ได้ห่างแต่แค่อาจจะมีช่องว่างมากกว่านี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเพราะอะไรเพราะว่าครั้งที่แล้วบิ๊กแจ๊จับมือเพื่อไทยลุงชานจับมือภูมิใจไทยรอบนี้แค่ไขวกลุ่มกันคือคือพูดง่ายเสียงจัดตั้งเขาไขวกันอยู่เขาไขว้กันเองะนะครับแล้วก็เลยการพลิกกลับมาเป็นลุงชานซึ่งมาอยู่กลุ่มซึ่งเคยสาับิ๊กแจ๊ในครั้งที่แล้วมาลงแล้วเขาก็กชนะ เขากับว่าจริงๆคนปทุมอาจจะไม่ได้มองที่ตัวบุคคลขนาดนั้นแต่มองที่พรรคมากกว่าแบบนั้นแมคคือคือปทุมธานีเป็นพื้นที่สองขั้วการเมืองมาแต่ไหนแต่ไรแล้วะนะครับต่อให้เป็นยุคที่เพื่อไทยรุ่งเรืองเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าสีแดงทั้งทั้งปทุมอย่างที่เราเข้าใจนะเราอาจจะเห็นว่า้มีเสื้อแดงปทุมเข,เข้มแข็งแต่ว่าไปดูผลการเลือกตั้งเถอะนะครับตั้งแต่ยุคก่อนๆนก่อนที่ไทยรักไทยจะเข้ามาเนี่ยมันก็มีประชาธิปัตย์มีพรรคชาติไทยพอไทยรักไทยเข้ามาก็ยังแข่งอยู่ แข่งอยู่กับ<ม>พรรคประชาธิปัตย์แข่งอยู่กับพรรคชาติไทยพัฒนาอะไรพวกนี้นะครับเรื่อยมาะนะครับแล้วก็หลังๆก็พอผัวตัวเพื่อไทยเองอะ่ะมีปัญหาแตกตัวออกไปเป็นภูมิใจไทยเนี่ยก็มีกลุ่มภูมิใจไทยในปทุมอีกนะครับคือคือมันมีสภาพหลายกลุ่มหลายกวนกันอยู่แล้วะนะครับเป็นเรื่องปกติก้าวไกลเนี่ยเพิ่งมาที่หลังเป็นพรรคกระแสแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือแยกตัวจากเพื่อไทยอีกนั่นแหละก็คือเป็นสีแดงเมื่อก่อนคือมอนเตืเอแดงหลายกลุ่มหลายกวนแต่มันก็มาจากสีแดงที่มันแตก แตกตัวแตกตัวออกไปใช่ใช่คือคือคือเป็นแดงที่เขาเคยแข่งกับกลุ่มอื่นค่ะแล้วแล้วกลุ่มอื่นที่ว่านี้เขาก็ไม่ได้หวนมารวมกับสีแดงแล้วก็เป็นคู่แข่งกันมามเราจะพบว่าก่อนก่อนเลือกนั่งนายกอบปจอปีห้าหกสามเนี่ยลุงชาญแกเคยแข่งกับผู้สมัครซึ่งเป็นอดีตสสพักไทยรักไทยด้วยซ้ำค่ะอ่าอย่างเงี้ยคือคือเขามีความเขามีความแตกกันเองอยู่ในตัวมาแต่ไหนแต่ไรด้วยนะครับอ่าแล้วก็โดยโดยบริบทของการเมืองใหม่ที่มันเกิดสีส้มขึ้นมา มันก็เลยเกิดเป็น3ามเศร้าในทุกพื้นที่นะครับอย่างปทุมเลือกตั้งครั้งที่แล้วปี 6.6, 66เนี่ยก้าวไกลได้มาบางเขตก็จริงแต่ก็ต้องไปดูเถอะท,ที่ได้มาก็เป็นเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เพื่อไทยตัดกับพักอีกพักหนึ่งเช่นภูมิใจไทยหรือบางเขตเพื่อไทยไปตัดกับภูมิใจไทยพลังประชารัฐก้าวไกลเลยเบียขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่โอ้ยวันนี้ก้าวไกลโหยึด ปทุมธานีคล้ายๆกับจังหวัดอื่นๆใน,ในแถบปริมณฑลอย่างสม,มุทรปราการหรือสม,มุทรสาครสม,มุทรสงครามอะไรเงี้ยนะครับปทุมธานียังมีความยังมีความ,มหลากหลายของกลุ่มการเมืองอยู่เยอะครับค่ะอาจารย์อันนี้อันนี้น่าสนใจหลายคนเขาประเมินว่าผลการเลือกตั้งนายกอบจอป,ปทุมธานีมันจะสะท้อนแบบมันจะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงการเลือกตั้งใหญ่เหมือนกันอันนี้อาจารย์มองอยังไ,งไงคะคือเลือกตั้งใหญ่มันเป็นอีกโจย์หนึง่งแต่พิยงแต่ว่าโอเควันนี้โมเดลกระชับอํานาจผ่านการสร้างความสัมพันธ์กับบ้านใหญ่อ่ะ สนามปทุมถือเป็นสนามปราบเซียนคือคือคนจะมองว่าเฮ้ยต่อให้คุณกระชับบ้านใหญ่ได้ทุกหลังในปทุมนะก็ไม่แน่ว่าสนามระดับชาติคุณจะไหวอ่ามันจะคล้ายๆกับโมเดลที่มันบ้านใหญ่ถูกตีแตกไปในแถบภาคกลางปริมณฑลและภาคตะวันออกนี่แหละ,ะนะครับปทุมอ่ะเหลือเหลือแหวงแหวงมีน้ำเงินมีแดงมาแซมอยู่เป็นเป็นจุดๆเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่บ้านใหญ่เขาก็ดูดูเป้าหมายอยู่ คือวันนี้บ้านใหญ่เขาพร้อมจับมือกับพรรคการเมืองที่มันหนุนเขาในสนามท้องถิ่นนะครับเพราะว่ามัน,มนหวังผลได้ชัดเจนอันนี้ไม่มีใครไม่มีใครกล้าสบปมาทแต่ว่าพอจะหวังไปถึงระดับชาติเนี่ยมันอีกจอดหนึ่งละคนเลือกตั้งก็จะเพิ่มขึ้นนะมันไม่ใช่4 8แบบเมื่อคืนนะ,ะมัน70-75%ถึงเนะในจังหวัดแบบปทุมธาน,นีอย่างเงี้ยมันมีเรื่องการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตหนึ่งวันก่อนวันเลือกตั้งจริงซึ่งคะแนนสีส้มเนี่ยเขาตรงเนี้ยเป็นกเ นะครับเพราะฉะนั้นคะแนนแบบเมื่อวานเนี่ยมันโอเคมันอุ่นใจระดับ2 0 0แสนคะแนนนะทั้งสกลุ่มนะแต่ว่าพอถึงสนามใหญ่จริงๆอะ่ะโอเคเขาอาจจะมั่นใจว่ารักษาคะแนนประมาณนี้ไว้ได้แต่มันไม่ได้พอที่จะชนะทุกเขตนะคะแนนแค่เนี้